ในความหมายของอาชีพครูก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้สร้างผู้สร้างก็คือสร้างคนนะครับสร้างคนที่จะเป็นคนดีของสังคมสามารถแก้ปัญหาในเรื่องที่มาเผชิญกับตัวเขาได้ถ้าเขามีทักษะชีวิตที่ดีมีกระบวนการคิดที่ดีนะครับก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยดำรงชีวิตในสังคมในอนาคตได้